สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนายเช่นเคยนะคะกับสกินแคร์รูทีนนะคะแต่ในหมวดวันนี้ที่นายจะมาพูดกันเป็นหมวดพวกล้างหลังจากล้างเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกหมวดอะไรที่นายจะล้างหน้าก่อนกระโดดเข้าห้องน้ำเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้ง่ายๆหมวดแรกเป็นหมวดล้างเลยคือหมายความว่าเขาเรียกว่าเป็นโฟมหรือเป็นเจลบางคนถนัดเจลเพราะว่าจะเป็นใสๆไม่ต้องตีฟองไม่ยุ่งยากแต่คือหนูนาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอะไรที่เป็นเจลเลยเพราะว่ารู้สึกว่า1มันลื่นแล้วปกติพวกเจลเนี่ยมันจะให้ฟินิชความรู้สึกหลังล้างเนี่ยจะยังมีความนุ่มๆลื่นๆอยู่เรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดอ่ะอันนี้มันคือความรู้สึกนะแต่จริงๆแล้วมันก็สะอาดแหละแต่ฟีลลิ่งแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะพวกหมวดโฟมเนี่ยที่หนูนาใช้ล้างหน้าทุกวันนาเป็นคนที่ไม่ใช้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อหนึ่งแล้วไปตลอดจะชอบสลับใช้นู่นนี่นั่นแล้วแต่มูดฟิลแต่ละวันเอามาพูดถึงยี่ห้อแรกเลยละกันที่ใช้ประจำก็คือของพรคือต้องบอกว่าเขาส่งให้นานๆมากแต่ยังไม่เปิดใจลองใช้แบบจริงจังแต่ตอนหลังเอามาลองใช้จริงจังรู้สึกว่าสิวหดแล้วก็เป็นสิวอักเสบคือมันลดลงไม่ใช่ว่าหายไปเลยมันก็ไม่ใช่วิเศษขนาดนั้นมันล้างแล้วอยู่บนหน้าเราแค่แป๊บเดียวแต่พูดถึงอันนี้มันเป็นสูตรแอคเน่เคลียร์นะใช้แล้วแบบชอบสะอาดกลิ่นหอมแบบสะอาดคือน้ำหอมมีไหมมีนิดหน่อยแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบสะอาดอ่ะอันที่2ที่ใช้จนเรียกว่าอันนี้น่าจะเป็นหลอดที่2แล้วก็ Perfect WhipPerfect Whip เนี่ยเรียกว่าใช้มาเป็นปีๆแล้วก็กว่าจะหมดมันนานมากเพราะว่าเวลามันใช้มันดีดนิดเดียวแล้วผสมน้ำมันตีฟองได้แบบมันเยอะอ่ะแทบไม่เปลืองเลยแต่ก็ใช้สลับกับอันอื่นนะอีกอันนึงคือ Baking Powder นะคะของ E2D เช้าอันนี้เอามาลองใช้ดูกลิ่นสะอาดหอมแต่คนละกลิ่นกันแต่ว่าฟีลลิ่งอยู่ในหมวดของความแบบสะอาดหอมอ่ะอีกตัวนึงให้ฟีลลิ่งของความสะอาดเช่นเดียวกันเป็นโฟมอันนี้ซื้อญี่ปุ่นคิดว่าเมืองไทยไม่น่ามีตัวนี้มันเป็นแบบคลีนซิ่งโฟมที่มีส่วนผสมของน้ำมันม้าซึ่งน้ำมันม้าก็รู้อยู่แล้วมันบำรุงมันทำให้หน้าชุ่มชื้นนู่นนี่นั่นแต่อย่าไปคิดว่าแบบใช้ตัวนี้แล้วจะบำรุงหน้าขนาดนั้นเพราะว่าล้างแล้วมันก็ออกไปมันไม่ได้แบบอยู่บนหน้าเราเหมือนพวกมอยเซอร์อะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ใช้แล้วดีเช่นเดียวกันตีโฟมฟองขึ้นคล้ายๆกับ texture โฟมคล้ายๆประมาณนี้หมดไปหมวดล้างหลังจากที่ล้างเครื่องสำอางแล้วก็มาล้างอันนี้แต่บางวันรู้สึกว่าอยากจะไปมาร์คหน้าต่อล้างพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บหนูน่าจะมาสครับหน้าของมูจิเนี่ยที่หนูนะซื้อมาลองโดยที่ไม่เคยดูรีวิวไม่เคยรู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีแต่เอามาแม่งชอบมากเพราะว่า 1. มันสามารถเป็นโฟมได้เลยล้างได้ทุกวันเช้าเย็นแล้ว 2. คือมีเม็ดสครับเล็กๆแต่ตัวนี้ความรู้สึกพอสครับไปไม่ได้เป็นสครับโดยชาติกำเนิดนึกออกปะมันจะมีความเป็นโฟมประมาณ 80% แต่สครับ 20% เพื่อให้เรารู้สึกว่ามันเป็น 2-in-1 นะแต่ความจริงคือมันก็คือเป็นโฟมแหละลักษณะเป็นอย่างนี้มีเม็ดบีดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสากหน้ามากอีกตัวนึงเป็นของ3ที่สลับใช้กับตัวนี้ถ้าจะสครับนะเนื้อของ3เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าก็ไม่ได้สครับจริงจังโดยชาติกำเนิดอีกเหมือนกันคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบใช้แล้วโอ้โหมันสะอาดขนาดนั้นแต่เราได้สครับไปอาทิตย์นึงสัก 2-3 รอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขัดเซลล์ผิวระดับนึงดีกว่าไม่ทำเลยแต่เนื้อของเขาเม็ดของเขาเนี่ยไม่ได้บาดหน้านะมันจะเป็นเม็ดๆคล้ายๆกับแบบเม็ดเล็กๆกลมๆหมวดสุดท้ายเป็นหมวดของใกล้เคียงกับตัวมูจิตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้มันจะเน้นไปทางโฟมมากกว่าสครับมันมีน้อยอะเม็ดสครับมันมีน้อยอะแต่2ตัวนี้เนี่ยเม็ดสครับมีแน่นๆเลยแต่เขาเคลม2ตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถใช้ได้ทุกวันเช้าเย็นต้องบอกว่าอะตัวนี้เดี๋ยวเอาเนื้อให้ดูใช้มานานมากยังไม่หมดเลยเป็นสีขาวๆแบบนี้เวลาใช้แล้วตัวนี้บอกเลยหน้าขาวขึ้นคำว่าขาวขึ้นในที่นี้คือมันไม่ได้แบบเป็นสารเร่งขาวในขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันเอาน้ำมันเอาเดทสกินเอาแบบทุกอย่างออกไปแบบด้วยวิธีการสครับอะแล้วฟิลคือสครับแต่ไม่บาดหน้าแล้วก็เม็ดละเอียดสำหรับแบบ1สเต็ปเลยนะทั้งสครับด้วยและล้างหน้าด้วยสามารถใช้ได้เช้าเย็นเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เช้าเย็นเพราะเขาก็บอกว่าเป็น everyday ได้ตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเลยแต่เป็นลักษณะแบบ
ก็ได้ความฟิลเป็นโฟมแต่มีความแบบนิดนึงที่เป็นสครับนิดนึงเพราะฉะนั้นคือมันสามารถสครับได้ในตัวแล้วล้างหน้าได้ด้วยใครที่เกียจที่จะต้องมาสครับล้างหน้าโดยโฟมอะไรเงี้ยก็ใช้2ตัวนี้เสร็จเลยทั้งสครับทั้งล้างลองดูว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราถนัดแบบไหนเราชอบฟิลแบบไหนนะคะเพื่อนๆสาวๆคนไหนมียี่ห้ออะไรแนะนำหรืออยากที่จะแบบมาแชร์ว่าเคยใช้พวกนี้แล้วมีความรู้สึกชอบหรือว่าไม่ชอบหรือว่าฉันใช้ตัวนี้แล้วแพ้จะใช้ตัวนี้แล้วหูมันสุดยอดเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยมาแชร์กันข้างล่างในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวหนูนาจะมาอ่านแล้วก็อยากที่จะเผื่อถ้าเกิดมีอะไรดีๆก็จะเอามาลองใช้เกิดเป็น favorites ในเดือนต่อๆไปนะคะก็ถ้าชอบถ้าไลค์ก็กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าว่าหนูนามีอะไรดีๆมาแชร์ให้ฟังนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ